กายเป็นเพียงธาตุสี่เป็นอาการ32ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเราก็เอามาพิจารณาแต่การปฏิบัติบางทีไม่ต้องทําอะไรมากนั่งแล้วก็นึกถึงเกสาผมอยู่ที่ไหนโลมาขนอยู่ที่ไหนนาคาเล็บอยู่ที่ไหนทันตาฟันอยู่ที่ไหนตะโจหนังไล่ไปเรื่อยจนครบอาการ32ก็ใช้ได้จิตก็จะสงบได้นึกที่กายเราไม่เป็นนึกที่ใครท่านถึงบอกว่าให้หลับตาเบาๆถ้าลืมตาแล้วจิตมันไปไกลลืมตาแล้วจิตก็จะส่งออกไปตรงออกไปก็เป็นปัญหานั้นจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตที่มารู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นมรรคเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้แล้วก็ลงมือฝึกปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติขณะนี้เป็นการฝึกคนทั้งคือฝึกสติให้อยู่ที่กายเราไม่ให้ออกไปไหนแต่ไม่ต้องบังคับเพียงแต่กําหนดรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็เฉยๆก็รู้ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ได้ลมหายใจก็เป็นกายเราถ้ามีอยู่ทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะดูลมหายใจก็ได้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราไม่เคยรู้ลมมาเลยเกิดมาบางทีบางท่านก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าลมหายใจเข้ายังไงหายใจออกยังไงงั้นอาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาไงมาเพียรเผากิเลสมาประพฤติพรหมจรรย์มาเห็นอริยสัจทั้งหลายอริยสัจธรรมสี่ประการคือมาเห็นทุกกายทุกใจทุกเป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเรื่องนี้ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นแก้ไขไม่ได้ก็รู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรแล้วก็สาวไปหาเหตุเหตุของความอยากที่จิตเราทำให้เป็นทุกข์เพราะจิตที่ส่งออกไปก็เกิดความทยานอยากต้องการจึงทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ตรงนี้เราก็ละไอ้ตัวอยากตัวนั้นซะจะบอกตรงนี้เป็นเหตุให้ละข้อนี้เสียมันละความอยากแล้วทุกข์ก็ดับไปทุกข์ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกเราก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อรู้อะไรก็แล้วแต่ให้กำหนดรู้ว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรนั่งอยู่นี่มันสบายก็รู้ว่ากายสบายเป็นยังไงใจสบายเป็นอย่างไรนั่งอยู่แล้วมันลำบากก็รู้ว่ากายลำบากเป็นยังไงใจลำบากเป็นยังไงนั่งอยู่แล้วรู้สึกว่าใจมันงุนงิดก็มาดูว่ากายงุนงิดเป็นยังไงใจงุนงิดเป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติปัจจุบันปัจจุบันขณะตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสติที่อยู่ที่ปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมไม่ส่งไปสู่อดีตไม่ส่งไปสู่อนาคตอดีตก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะตายไปหมดแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วแก้ไขยังไงก็ไม่ได้อนาคตก็เป็นเพียงความฝันยังไม่เกิดขึ้นเพียงแต่คาดการคิดเอาไปก็ยังไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ดังนั้นเราทำจิตให้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้นี่คือการแก้ไขเนี่ยแก้กรรมก็ทำอย่างนี้จากกรรมไม่ดีที่เราเคยทำก็มาทำกรรมดีขึ้นมาเมื่อจิตสงบก็ย่อมรู้เห็นตรงนี้ได้จะรู้ว่าจิตคิดยังไงคิดดีก็รู้เราก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้เราก็ไม่ว่าทุกคนก็มีแบบนี้หมดแหละคิดทั้งดีคิดทั้งไม่ดีพอเรากำหนดรู้มันก็ดับไปเนี่ยก็เรียกว่าละจิตที่เป็นอกุศลที่ไม่ดีเมื่อละอกุศลแล้วไอ้ตัวดีก็เกิดขึ้นเองเป็นจิตที่สงบเย็นสบายการปฏิบัติสิองค์ประกอบมี3ประการอาตาปีสัมปชัญโญสติมาวินัยยโลกเกอภิชฌาโทมนัสสังอาตาปีก็มีความเพียรเครื่องเผากิเลสก็มีความเพียรที่จะกระทำสม่ำเสมอเพียรพยายามสม่ำเสมอไม่ต้องรุนแรงไม่ต้องเบก ไม่ต้องบีบคั้นจะทำเพียงว่าตั้งสติตั้งใจแล้วก็จริงใจกับตัวเองเป็นสม่ำเสมอธรรมดาสบายสบายทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายตัดละปล่อยวางแล้วคิดก็นึกรู้กายเราเฉยๆแค่นี้แหละ ก็มีความอดทนอดทนเครื่องเผากิเลสขันติคือความอดกลั้นกลั้นที่ใจเท่านั้นเองเราก็ทนได้กายก็ทนได้แล้วเพราะมันอยู่ที่จิตนี่แหละจิตมันคิดออกไปมันกระวนกระวายไปเองเราก็เรียนรู้ไปสัมปชัญโญคือสัมปชัญญะคือมารู้กายเราสติมาก็คือการระลึกรู้สติแปลว่าระลึกรู้ระลึกได้ก็ระลึกอยู่ที่กายเรา
นี่คือองค์ประกอบของการเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วก็มีการรู้ที่กายที่ใจด้วยความเพียรชอบด้วยความอดกลั้นอดทนนะมีแค่นี้เองสุดท้ายท่านบอกว่าอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้คำพอใจและไม่พอใจก็เกิดจากการกระทบของอายตนะของเราตากระทบรูปก็เกิดความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายหูกระทบเสียงก็พอใจไม่พอใจจมูกได้กลิ่นก็มีพอใจก็ไม่พอใจลิ้นได้รสก็เหมือนกันก็ได้พอใจก็ไม่พอใจร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็พอใจก็ไม่พอใจเพราะนั้นเราจะทำยังไงท่านบอกว่าพอใจเราก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยนี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาทำจิตที่เป็นกลางๆแบบนี้แหละแล้วก็รักษาสภาวะของความเป็นกลางตรงนี้ไว้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นสันติสืบเนื่องต่อไปต่อไปจิตก็จะสงบเร็วๆสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิไม่ต้องทำแต่การกระทำนี้แหละเป็นทางนำไปสู่ความสงบเป็นสมาธิงั้นจุดที่เรากระทำก็คือทำสติให้อยู่ที่ตัวเราอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่ไหนให้ไกลเอาหมอยที่กายเราให้มากวิธีดูกายคงได้เรียนรู้กันมาแล้ววิธีการนั่งต่างๆก็รู้มาแล้วนั่งอย่างไรก็ได้นั่งให้เป็นที่สบายคู่บัลลังก์เขาเรียกว่าคู่บัลลังก์งอเข่าเข้ามาก็อย่านั่งใกล้กันนั่งให้อย่าใกล้เดี๋ยวเวลาเกิดสงบแล้วมันกระทบกันมันก็จะเกิดสะเทือนตกใจได้จิตก็จะออกจากสมาธิถ้านั่งอย่าติดกันนั่งกันห่างพอประมาณเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้เหมือนพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกกัตตมาติเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้นั่งให้ตามสบายสบายพยายามให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมแล้วก็กระแสจิตก็จะไหลเวียนไปตามเส้นประสาทสะดวกขึ้นเพราะไม่งอไม่คู้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายสบายทำกายสบายทำใจสบายตอนนี้เรามีสติรู้กายเราอยู่นั่งก็รู้ว่านั่งก็โดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนกับปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างกับปลายเท้านะกำหนดรู้เส้นผมบนศีรษะเราผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้อยๆต้นคอบ่าแผ่นหลังบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งจะนั่งอยู่นี่เป็นสักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ได้แล้วก็กำหนดกลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมก็กำหนดนึกรู้นึกรู้เรื่อยมาไม่เห็นก็กำหนดรู้รู้ด้วยตาในเห็นด้วยตาในด้วยความรู้สึกก่อนหลับตาใหม่ๆพวกใหม่ก็จะหลับตาก็มืดไม่เห็นหรอกเป็นธรรมชาติอย่ามืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าแล้วก็นึกรู้ไปเรื่อยถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลมหนังแล้วก็กำหนดผ่านไปด้านข้างจากศีรษะลงไปผ่านไปทางด้านข้างมีอะไรก็มาผ่านหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนลงไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โอ้ยพวกมือชนกันเบาๆแต่รู้อยู่เป็นสติกลับมาที่รักแร้ลงไปตามสี่ข้างมันเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งถ้ากำหนดกลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้นึกรู้อย่างนี้แหละสติก็รู้เรื่อยมารู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปก็เป็นปัจจุบันปัจจุบันที่รู้ถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลบนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดผ่านไปจากด้านหน้าตั้งแต่ศีรษะลงไปผ่านทางหน้าผากตาจมูกปากข้อคางคอลงไปตามลำตัวตั้งไปแล้วกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมจิตก็จะสงบโดยเร็วเนี่ยเราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็วนเวียนอยู่ที่กายตรงเนี้ยกลับไปกลับมาอยู่ตอนนี้กายก็สงบแล้วจะเป็นบุญแล้วสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญ
สงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญในใจก็นึกรู้อยู่ที่กายต่อเนื่องต่อเนื่องนี่ก็เป็นความสงบของใจไม่คิดฟุ้งซ่านต่อไปในเรื่องใดๆไม่ต้องคิดออกไปข้างนอกกายใจก็สงบก็เป็นมโนสุจริตก็เป็นยอดบุญงั้นเราก็ฝึกตรงนี้ให้นานให้คงอยู่ตั้งมั่นประคองจิตตั้งไว้ไม่ปล่อยปละละเลยไปเราตั้งใจทำงานนั่งให้นึกว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวไม่มีใครนั่งอยู่คนเดียวนึกรู้ตัวเราอยู่เงี้ยเมื่อท่านนั่งนิ่งนึกไปนึกไปบางทีนึกแรกๆก็พอจะนึกออกนึกไปนึกมาบางทีจะลอยจิตจะไปข้างนอกอีกแล้วเพราะมันมองอะไรไม่เห็นมืดอยู่ความรู้สึกก็สัมผัสไม่ได้แต่ก็มีความสัมผัสภายในอยู่บางอย่างก็คือลมหายใจแล้วนั่นเองลมหายใจนี้จะเข้าออกในร่างกายเราตลอดเวลาถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็จบชีวิตเรางั้นชีวิตมนุษย์อยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านผนังเพดานเพดานกรองแล้วก็ลงไปทางลำคอผ่านไปถึงกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องสุดทางแล้วก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านมาทางกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนกระทบผ่านภายในร่างกายที่ได้กล่าวไปลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามดูตามรู้ประคองลมเข้าลมออกเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วถึงขณะตามดูตามรู้ลมไปถ้าเกิดตรงไหนมันชัดเจนกระทบชัดมากเรารู้สึกชัดตรงนั้นก็ประคองจิตไปตรงนั้นทีเดียวก็ได้ก็กำหนดรู้เรื่อยไปเรื่อยไปบางท่านบางทีลมมันจะละเอียดเราจะจับลมไม่ค่อยได้บางทีก็ต้องใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอามาบริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วพร้อมกับประคองดูลมไปเรื่อยแตะรู้เบาๆไม่ต้องไปบีบบังคับปล่อยลมไปตามธรรมชาติดูไปเฉยๆตามธรรมชาติพร้อมกับบริกรรมประคองไว้ไม่ให้ไปไหนจิตก็จะอยู่กับคำบริกรรมแล้วก็อยู่กับลมหรือถ้ายาวไปจะให้เหลือคำเดียวว่าพุทโธก็ได้แล้วก็บริกรรมไปเรื่อยพุทโธ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 ไปเรื่อยในใจพร้อมกับดูลมหายใจไปดูว่าท่านอาจจะถนัดตรงที่ดูลมก็ไม่ค่อยเห็นบริกรรมก็ไปแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเข้าถ้าใครทำตรงนี้สงบก็ทำต่อไปเลยแต่บางท่านถ้ายังไม่สงบก็อาจจะลองวิธีต่อไปบางทีหายใจเข้าอย่างเดียวก็ได้ต่อลมไปเรื่อยๆตอนหายใจออกไม่ต้องไปกำหนดแต่หายใจเข้าก็กำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าจากปลายจมูกสองช่องจมูกหายใจเข้าไปครั้งแรกปื๊ดเข้าไปก็ไปถึงโพรงจมูกประมาณระหว่างคิ้วก็กำหนดรู้ตรงนั้นแล้วก็หายใจออกก็ปล่อยไปธรรมชาติไม่ต้องไปกำหนดรู้แล้วก็กำหนดหายใจเข้าใหม่ก็กำหนดตั้งแต่โพรงจมูกลงไปถึงเพดานแล้วก็ปล่อยออกไปจังหวะต่อไปก็กำหนดหายใจเข้าไปก็ตั้งแต่เพดานลงไปลำคอแล้วก็ปล่อยออกไปจังหวะต่อไปก็จากลำคอหายใจเข้าไปก็กำหนดจากลำคอลงไปถึงกึ่งกลางทรงอกแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็หายใจเข้าใหม่ก็ดูตามตั้งแต่กึ่งกลางทรงอกลงไปถึงท้องลมก็จะเข้าไปเป็นจังหวะเป็นท่อนไปแล้วก็ตามไปเรื่อยเป็นระยะเป็นจังหวะจิตก็จะสงบได้เร็วเมื่อสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไร
โดยการกำหนดนึกจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งกายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตเฉยอยู่ตรงนั้นแหละจิตสงบเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้นิ่งไม่ได้อะไรมากหรอกเพียงแต่ว่ามันหยุดคิดชั่วขณะนั่งอยู่นี่ก็รู้ตัวอยู่ได้ยินก็ได้ยินอยู่แต่จิตไม่ได้คิดอะไรอยู่ในสภาวะเหมือนว่างๆอยู่รู้ลมหายใจก็รู้อยู่แต่มันไม่ได้คิดนั่นนะฮะสมาธิแหละเป็นชั่วขณะขณะไปแล้วก็ค่อยๆประคองตั้งมั่นไว้เรื่อยๆแต่รู้เบาๆอย่าไปบีบบังคับจิตก็จะเข้าไปสู่ความสงบมากขึ้นตามลำดับอย่าไปสร้างข้อสงสัยอย่าไปคิดไปก่อนล่วงหน้าอย่าไปตั้งความอยากปรารถนาใดๆให้รู้ชั่วขณะเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเป็นอย่างไรเราก็รู้เรื่อยไปใครทำวิธีนี้สงบก็ทำต่อไปเรื่อยไปใครจะสงบก็ไปถ้าเราจะเคยทำแบบท่านหัดมาก็ทำได้ที่เคยทำแล้วสงบอย่างไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปบางทีบางท่านก็เคยใช้บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็มีก็ใช้ได้ลมหายใจเข้าก็นึกพุทตามไปลมหายใจออกก็นึกโทแต่อย่าไปบังคับลมนึกรู้ตามไปธรรมดาธรรมดาเบาๆอย่าไปบังคับเดี๋ยวจะเหนื่อยปล่อยไปตามธรรมชาติ เพียงแต่เราตามรู้ตามรู้ไม่ต้องรู้ให้ทันรู้ไปข้างหน้ารู้ตามไปเรื่อยๆต้องวิ่งตามไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งทันที่ดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปหนักก็หนักเข้าบางทีก็เหมือนใกล้ๆสงบแต่ก็ยังว่างมีช่องอยู่อาจจะใช้วิธีการนับกำหนดกำหนดนับเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้ก็ให้ใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามพุทโทนับสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นับกลับมาจากพุทโธสิบพุทโธเก้าพุทโธแปดพุทโธเจ็ดพุทโธหกพุทโธห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่เป็นสิบเอ็ดแล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็นับขึ้นไปเป็นสิบสองเพิ่มไปทีละหนึ่งละหนึ่งเรื่อยไป อย่างนี้จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่อย่าผิดก็อย่าไปปล่อยไม่ใช่เลยตามเลยปิดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็ไม่เป็นอะไรตั้งต้นเมื่อไหร่ก็เป็นสมาธิ ที่กล่าวมาทั้งหมดใครทำวิธีไหนสงบก็ทำวิธีนั้นต่อไปเลือกเอาอย่างเดียวอย่าไปทำหลายอย่างพอทำหลายอย่างเดี๋ยวกิเลสเป็นเครื่องโลเลมันโดนกิเลสครอบงำเราก็จะไม่มั่นใจในการกระทำเราบอกถ้าตั้งใจเราชอบรับประทานอะไรก็รับประทานไปเลยอย่างเดียวตรงนั้นนะก็ทำไปจนกระทั่งมันอิ่มก็เกิดความสงบขึ้นมาทุกทางทุกวิธีถูกหมดอยู่ที่เราเท่านั้นเองแล้วเราจะตั้งมั่นที่จะกระทำแค่ไหนท่านบอกว่าถ้าจะลองทำวิธีไหนให้ทำต่อเนื่องกันสัก7วันแล้วค่อยเปลี่ยนไปวิธีอื่นเราก็จะรู้ผลว่าถูกกับจริตเรามากน้อยแค่ไหนท่านอาจจะยกเอาอาการ32มาใช้บริกรรมก็ได้แต่ท่านบอกแต่เอามาบริกรรมต้องครบ32มันจะยาวไปอันนั้นต้องใช้วิธีไล่ทีละอย่างละอย่าง
ั้งเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงผมไล่ไปจนครบ32เลยอย่างนั้นก็สงบได้หรือจะเอามาบริกรรมช่วยก็ใจวิธีท่านบอกว่าให้ยกมาแค่5อย่างก็เริ่มจะกายภายนอกก่อนก็มีเกศาผมโลมาขนนักกาเล็บทันตาฟันตาโตหนังลอกหนังมันก็เป็นเนื้อเป็นเส้นเอ็นกระดูกตับไตไตปอดอันนั้นก็เป็นกายภายในแล้วก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมาเนื้อขาตันตาตาโจแล้วก็เป็นปฏิโลมกลับตาโจตันตาเนื้อขาโลมาเกศาเกศาโลมาเนื้อขาตันตาตาโจตาโจตันตาเนื้อขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วหรือจะนึกตามไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่ง นาขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งท่านตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งแล้วก็กลับเป็นตาโจหนังท่านตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาที่นี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วโดยวิธีนี้บางทีก็ทำไปใกล้ๆจะสงบหรือว่าจะสงบบางทีอาจจะเห็นกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เพ่งดูตรงนั้นไปเลย เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็ทำของเราไปนั้นแต่ละท่านไม่เหมือนกันกรรมเราไม่เท่ากันเราก็ทำตามที่เราเข้าใจเป็นปัจจตังเฉพาะตนไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครหรือไม่เอาไปจะต้องตามใครแล้วเราก็ใช้สติใช้ปัญญาของเราพิจารณาดูว่าเราเหมาะสมสมควรตรงไหนก็ทำแล้วรู้สึกว่าเบาๆโปร่งๆโล่งๆสบายเราก็เลือกเอาวิธีนั้นแหละตั้งใจมั่นใจจิตก็จะเป็นหนึ่งเดียวจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวก็เป็นสมาธิพอสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรก็ประคองจิตรู้เฉยๆไว้งั้นบางทีขณะสงบอย่างเงี้ยประคองจิตดูรู้เฉยๆแต่รู้อยู่บางทีจิตมันคิดขึ้นมาเฉยๆก็มีโดยที่เราไม่ได้คิดตรงนี้ก็ธรรมะก็เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เราเข้าใจนะ จะมีโยนิโสมนสิการะเกิดขึ้นเราก็ใช้ตัวนี้แหละเอามาใช้ปฏิบัติต่อไปหรือบางทีกำลังดูไปจิตใกล้ๆจะสงบแต่กลับคิดขึ้นมาอีกคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรต่ออะไรก็จะไปรำคาญก็ถอยจิตมานิดหนึ่งก็กำหนดรู้ว่าคิดอะไรก็ดูความคิดไปเราไม่ต้องคิดด้วยแต่เราใช้สติตั้งดูรู้อยู่เฉยๆว่าจิตคิดอะไรก็มารู้จิตเห็นจิตเหมือนกันเป็นจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานาก็รู้ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเดี๋ยวคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเดี๋ยวก็คิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเราก็รู้เฉยรู้เฉยดูจิตคิดเรื่อยไปแล้วก็มันก็จะดับไปเองพอจิตดับก็สงบสว่างสวยขึ้นมาหรืออาจจะไม่สว่างแต่ก็สงบหยุดคิดชั่วขณะไปเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามตั้งมั่นให้ดีแต่ไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปบีบบังคับนั่งมาถึงตรงนี้บางทีก็อาจจะเกิดตึงๆชาๆที่เท้าแล้วก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอค่อยกำหนดรู้ว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ประคองเฉยไว้แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งต่อไปแล้วก็ดูลมของเราไปต่อก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นดูไปบางทีเพลินในลมหายใจเข้าจิตจดจ่อต่อเนื่องบางทีก็ข้ามอารมณ์ที่ช้าๆนั้นไปได้จิตก็จะกายก็จะเบาขึ้นก็จะเกิดความเย็นซาบซ่านไปทั่วกายอันนี้ก็เรียกว่าข้ามอารมณ์ไปได้ละสมาธิก็เกิด
หรือถ้าทนไม่ไหวเราก็กําหนดรู้นะกายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรมารู้ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรรู้ก็กําหนดรู้อ๋อทุกข์แปลว่าทนไม่ได้อ๋อนี่ไงเราทนไม่ได้ก็เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็อย่าไปฝืนถ้าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมันแล้วก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนแต่ตอนเปลี่ยนเนี่ยต้องช้าๆตรงเนี้ยปัญญาจะเกิดละแล้วก็ค่อยๆกำหนดรู้ค่อยๆขยับตัวเรานั่งอยู่อย่างไรกำหนดรู้ที่มือเราวางก็ค่อยๆมือแยกออกไปวางกำกายแล้วก็ยกกายขึ้นมาแล้วก็สลับเท้าเปลี่ยนแล้วก็นั่งลงไปอย่างเก่าก็ตามดูตามรู้ตรงนี้ไปดูทุกข์ที่เกิดอยู่ตรงนั้นพอเราเปลี่ยนท่านั่งใหม่ทุกข์ก็ดับไปเนี่ยปัญญาจะทำให้เรารู้ได้ว่าเราเห็นทุกข์ไม่ได้เพราะอิริยาบถปิดบังนั่นเองเนี่ยพอเราเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ก็ดับไปนั้นในชีวิตประจำวันเราเลยไม่เห็นทุกข์แต่เมื่อเรามานั่งนิ่งๆนั่งอยู่เฉยๆทุกข์ก็เกิดขึ้นนั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์นี่คือธรรมชาติที่เป็นจริงมันทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาได้อ๋อนี่เองแล้วเมื่อเปลี่ยนไปแล้วทุกข์ดับไปทุกข์คลายมันมีรู้สึกดีขึ้นมาก็รู้สึกจะเหมือนจะมีรู้สึกความสุขเกิดขึ้นก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นไงเช่นเดียวกันทุกข์ก็ทุกข์คลายไปเท่านั้นเองยังไม่ได้เกิดจริงๆเราก็ดูพิจารณาลมหายใจหรือปฏิบัติวิธีไหนแล้วก็ทำวิธีนั้นเราต่อไปนั่งไปนั่งไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแล้วแล้วก็ค่อยๆดูไปเนี่ยความอดทนเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากใหม่ๆอาจจะนั่ง5นาที10นาทีแล้วเขาก็จะทนได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะจิตเราเริ่มตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจมากขึ้นไม่ส่งออกไปไหนแต่ที่ทนไม่ได้นะจิตมันส่งไปข้างนอกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ประคองจิตดึงกลับมานั้นความคิดเป็นนิวรณ์เราก็ต้องละตรงนี้ให้ได้นิวรณ์จะเกิดขึ้นแน่นอนขณะที่จิตใกล้จะสงบเนี่ยนิวรณ์เป็นเครื่องฉาบตาอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่จิตเรามันจะแสดงตัวแต่เมื่อจิตใกล้ๆจะสงบก็เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราไปสู่ความสงบความดีได้ก็เริ่มจากความคิดนี่แหละคิดเราเคยจำได้มันมีสัญญาอยู่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเข้ามาคิดพอใจชอบใจก็ปรุงแต่งไปในทางที่ชอบใจเรื่อยไปตรงนี้เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์ในทางตรงข้ามมันคิดไม่พอใจไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งในทางที่ไม่ชอบใจโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บตรงนี้ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็คิดต่ออีกคิดเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็คิดไม่ชอบยินดียินร้ายเรื่อยไปคิดไปคิดมาก็หงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนี้ก็เป็นอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์เป็นตัวที่สามเราก็ต้องตั้งสติกลับมาดูลมหายใจเราถ้าเรายังปล่อยต่อไปมันก็จะคิดไปเรื่อยตอนนี้คิดไปคิดมาก็สงสัยเกิดความไม่แน่ใจในการปฏิบัติสงสัยไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยพระพุทธเจ้ามีไหมมันจะปฏิบัติได้จริงหรือเปล่านี่ก็เรียกสงสัยในการปฏิบัติเริ่มไม่มั่นใจศรัทธาถอยหลังไปแล้ว เกิดวิจิกิจฉานิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมามันก็ลดรู้ลมหายใจเราเหมือนเดิมแต่เรายังปล่อยจิตปล่อยใจเดี๋ยวก็คิดยินดีเดี๋ยวก็คิดยินร้ายเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยลังเลแล้วเขาก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนี่เป็นทีนามิทานิวรณ์ตัวสุดท้ายตรงนี้เราก็แพ้มันดังนั้นเราก็ตั้งสติมาเพื่อชนะนี่คือการเรียนรู้เพื่อการเราชนะใจเรานะผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดนั้นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเพราะชนะใจเราได้นี่เองไม่ไปตามใจเพราะใจเราถูกปกคลุมด้วยกิเลสมันเลยทำให้เกิดความโลภโกรธหลงตัวนี้เราแพ้มันเรื่อยเลยเราก็มานั่งพิจารณาเพื่อจะเอาชนะชนะเราเนี่ยชนะขาดชนะแล้วชนะตลอดแต่ชนะคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็แพ้เหนือฟ้าก็มีฟ้า
พราะนั้นก็มีชนะมีแพ้กันอยู่มันก็เพิ่มกําลังขึ้นไปเรื่อยก็สู้เรามาชนะใจเราได้ตัวเนี้ยมาทำตรงนี้ได้เนี่ยพอชนะเราได้เนี่ยก็จบใจเราก็ยอมแพ้คนอื่นได้ใจที่ไม่ยอมแพ้ใครเนี่ยพอใจยอมแพ้ได้เนี่ยใจก็เป็นพระขึ้นมาแล้วแพ้เป็นพระถ้าชนะก็เป็นมารในหัวใจก็ทุกข์ทรมานเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ก็เป็นปัญญาที่จะพัฒนาขึ้นมาพอจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตเฉยไว้แล้วมองจากความสงบตรงนี้เริ่มสงบมากขึ้นอาจจะนานขึ้นตั้งหน่อย2-3 นาที 5 นาทีพอออกจากความสงบแล้วก็เอาจิตดวงนี้แหละจิตที่ออกจากความสงบเรียกว่าจิตควรแก่การงานอันจิตจะเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยที่เราได้เรียนรู้ว่าอาการ32ที่ประกอบเป็นเราขึ้นมาเนี้ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือไม่จริงแล้วก็ใช้จิตดวงที่เป็นกลางพิจารณาเลยก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างก็เริ่มต้นจากกายภายนอกอย่างที่กล่าวแล้วมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆปล่อยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำหรือก็มีบ้างผมนี่มันจะยาวงอกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3-7 วันมันจะล้างไม่ต้องความสะอาดไม่สระผมปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรเราก็ไม่พิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลย ก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้าถ้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะใกล้ๆกับผมจะสั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งขนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3-7 วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อไหลน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวมือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วมือเท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ถ้ามันบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็ไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงกันอยู่2 แถว32 ซี่แต่พระเจ้ามี44 ซี่แล้วก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะอย่างนั้นสีขาวขุ่นเป็นกระดูกฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3-7 วันมันจะล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่ในมีผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาหนังศีรษะผ่านมาทางใบหน้ามันทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามันผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์
ที่รักษาอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเศษหนังนี่จะเป็นตัวช่วยปรับให้ยามใดที่หนังร้อนๆผิดปกติมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนเราขึ้นไปมากอาจจะทําให้เป็นไข้ได้แล้วก็เอาผ้าไปชุบน้ําธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็จะช่วยได้หรือยามใดที่หนังเราเย็นมากผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราลดลงเยอะ อาจจะทําให้เกิดการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นกับร่างกายห่มผ้าทำอะไรหนังนี่จะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันมันจะมาล้างไว้ทำความสะอาดไม่อาบน้ํามันก็จะทําให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนตัดอื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยแล้วก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถึงหนังแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่ก็ไปท่านท่านตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมก็วิจัยเป็นธรรมวิจัยเกิดขึ้นเราก็พิจารณาไปพิจารณาไปบางท่านมาพิจารณาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกทูชันทูซาขนพองสยองกล้าวขึ้นมาหรือบางทีก็เกิดน้ําตาไหลก็มีหรือบางทีก็กายพองออกพองออกหรือบางท่านอาจจะเกิดกายหนักอึ้งอยู่กับที่ค่อยกำหนดรู้ปิติจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูใจเป็นอย่างไรเขารู้สึกอิ่มกายอิ่มใจปลื้มบอกปลื้มใจขึ้นมาเพราะว่าจิตเรามารู้ความจริงตามความเป็นจริงตามธรรมชาติว่ากายเรามันเป็นอย่างนี้จริงทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีความเป็นปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่จริงๆจิตมันเห็นความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงขึ้นมาตรงนี้ละจิตจะถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าชั่วขณะที่พิจารณาไปนะรูปขันธ์ที่เราพิจารณานี่ก็เห็นความจริงขึ้นมาที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นเอาไว้ยึดว่าเป็นเราแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เราจะต้องมาเป็นขี้ข้าดูแลรักษากายตั้งแต่เกิดยันตายโดยปล่อยปะละเลยจิตเราไปนั้นเมื่อเรารู้ความจริงตรงนี้รักษาจิตละจิตก็จะเกิดปราโมทย์เบิกบานก็เกิดปิติอิ่มกายอิ่มใจขึ้นมาปิติเกิดแล้วเราก็กำหนดรู้ปิติสักครู่หนึ่งก็จะดับไปแล้วเราก็ไปวิตกวิจารเข้าไปพิจารณาใหม่พิจารณาลมหายใจเข้าใจออกก็ได้รู้ลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมออกยาวลมออกสั้นก็มีลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นก็มีพิจารณาอยู่ที่ลมต่อเนื่องต่อเนื่องบางทีก็เกิดปิติขึ้นมาอีกเหมือนกันจิตเข้าไปสู่สภาวะเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณตัวนี้จะถอนความยึดมั่นถือมั่นช่วงขณะที่เราพิจารณาไปก็จะสะสมไปเรื่อยๆตามกำลังที่เราปฏิบัติได้ถ้าเต็มรอบขึ้นมามันก็จะเกิดสว่างขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามาเข้าใจตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วว่ากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นอย่างไรนี่ก็เลยว่าเป็นการรักษาจิตจิตจะเกิดความสงบเย็นเมื่อเราวิตกวิจารณ์พิจารณากายไปเรื่อยนักเข้าก็เกิดปิติขึ้นมาอีกก็กําหนดรู้ปิติพอปิติเต็มรอบตอนนี้พอปิติดับก็จะเกิดสุขขึ้นมาละเกิดกายเบาจิตเบามันจะเหาะจะลอยได้เลยเบาเย็นโปร่งโล่งเบาสบายภายในถ้าตรงข้ามกับทุกข์ทุกข์นี่ก็อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจอันนั้นเป็นสภาวะทุกข์เนี่ยสุขก็จะเกิดความปลอดโปร่งโล่งเบาเย็นสบายเหมือนจะเหาะจะลอยจริงๆแต่ก็ไม่ได้ลอยก็อยู่ลมก็ละเอียดเหมือนจะไม่มีลมหายใจแล้วก็กำหนดรู้สุขว่ากายเป็นสุขเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นสุขเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าสุขในสมาธิสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบชนิดไม่มีถ้ากำหนดรู้สักครู่หนึ่งสุขก็ดับไปตรงนี้พยายามกำหนดรู้ให้ได้บางคนจะพลาดก็ไม่กำหนดเราก็ปล่อยไปเราก็เลยไปคาอยู่ติดอยู่แค่นี้เรียกว่าติดสุขเหมือนกันถ้าเรากำหนดรู้ว่าสุขดับไปแล้วมันก็จะเกิดอีกสภาวะหนึ่งขึ้นเมื่อสุขเต็มรอบก็จะเกิดเอกคตาขึ้นมาเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวเด่นอยู่เป็นดวงอยู่ก็มีเฉยนิ่งสว่างสวยอยู่ตรงนั้นแหละนี่ก็เข้าปฐมฌานแล้วที่เราได้ขอกรรมฐานมันแหละ
สืบสารวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าพอถึงตรงนี้ได้แล้วก็พิจารณากระทำต่อเนื่องไปก็พยายามกระทำสม่ำเสมอทำแค่นี้แหละทำทุกวันประจำประจำไปเลยแล้วก็พิจารณาว่าปิดวิตกยังไงวิจารยังไงปิติยังไงสุขยังไงเอกคตายังไงแล้วก็กลับไปกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมจนเกิดความชำนาญเรียกว่าวสีเกิดขึ้นชำนาญในการเมื่อกำหนดเข้าก็กำหนดเข้าในเร็วรวดเร็วเมื่อกำหนดจะออกก็ออกได้รวดเร็วแล้วก็พิจารณาในการพิจารณาว่าตรงไหนวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาชำนาญในการเขาเรียกว่าให้อยู่นานขึ้นนะยืดเวลาต่อไปให้ตั้งให้มันนานแล้วก็ชำนาญในการอธิษฐานฌานเมื่อออกจากเอกคตาแล้วก็อธิษฐานอะไรก็สำเร็จตรงนี้ได้นี่ก็เป็นปฐมฌานหรือปฐมมรรคในข้อที่เราจะใช้ปฏิบัติแต่บางท่านไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็เป็นสติที่รู้อยู่ก็เป็นปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้เราก็ปฏิบัติไปพยายามตั้งใจกระทำสม่ำเสมอไว้อย่าไปปล่อยใจให้ไปไหนช่วงขณะตรงนี้แหละเป็นโอกาสในชีวิตที่เราได้มีโอกาสดีแล้วก็ทำตรงนี้พยายามทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดอย่างของใจจะละความอยากตรงนี้ไปได้พยายามอย่าเอาความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องอยากเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าเราแกเห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยถอนจิตมาจ้าที่เรายังสงบนิ่งอยู่นึกอยู่ค่อยๆนึกขึ้นมาโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนกับปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างกับปลายเท้าก็กำหนดรู้กายเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็กำหนดรู้ไปว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรเปลี่ยนไปกี่ครั้งหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายตัวดีเราก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดงุนงานพุ่งต้านลำคาญใจอึดอัดขัดเคืองเราก็รู้ว่าอ๋อนิวรณ์ก็เกิดแล้วแล้วก็เรารู้จักนิวรณ์ต่อไปเราต้องตั้งสติมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็จะชนะนิวรณ์ได้งานการที่จะทั้งหานิวรณ์ให้หายต้องใช้สติที่มีกำลังมากดังนั้นสติที่จะสะสมด้วยการฝึกฝนไว้จะมีกำลังมาทั้งหานิวรณ์ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะโดนนิวรณ์ทั้งหานซะนั่งยังไม่ทันไรก็ลุกออกไปก็มีเยอะนั่งนั่งก็ไปเดินก็ผิดก็ไม่ควรจะทำดังนั้นก็จะสงบหรือไม่สงบเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นสัจจะแล้วเราก็ทำตามระเบียบศีลก็บริสุทธิ์ด้วยแต่ถ้านั่งมาแล้วจิตเกิดความสงบเย็นสบายเนี่ยบุญเกิดขึ้นแล้วบุญยอดบุญก็มีกับเราบุญไม่ชื่อของความสุขสงบเย็นบุญทว่าโดยเหตุก็คือการทำความดีทุกชนิดทว่าโดยผลก็คือความสุขสงบเย็นสบายว่าโดยสภาวะจิตก็คือจิตสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินอันนี้ก็คือเรื่องของบุญองค์ประกอบ3อย่างต้องประกอบด้วยตรงนี้ถึงจะชื่อว่าเป็นบุญที่แท้จริงถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราเกิดตรงนี้ได้เนี่ยเราเกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายเพราะจิตเราเกิดความสงบเย็นขึ้นมาเป็นสมาธิหลายขณะจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างแก่มโคได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ทำบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเพราะนั้นขณะจิตนี้ของเราก็เกิดเป็นหลายขณะจิตมาแล้วเป็นยอดบุญก็ให้กำหนดที่สูงสุดผลบุญเอาไปให้กว้างใหญ่ไพศาล
คนที่ไปยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมถึงกันและกันให้เป็นอภัยทานถวายพระพุทธเจ้าไปคนที่ไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้เป็นพระพรหมตัวจริงเป็นพระเจ้าตัวจริงละที่สร้างเราขึ้นมาเลือดเนื้อร่างกายชีวิตเราได้ขึ้นมาเนี่ยมีค่ามหาศาลประมาณไม่ได้เนี่ยพระพรหมสององค์นี่แหละสร้างเราก็ที่ได้ท่านไปท่านเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามา ท่านได้อยู่ในท้องจนกระทั่งปัจจุบันเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยคุณของบิดามารดายิ่งใหญ่เราก็ต้องเลิกไว้เสมออุทิศให้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามผู้ที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมทั้งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีความรู้เป็นวิชาชีพเลี้ยงตัวเราได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมท่านธรรมมณีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสุริยสังฆราชท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นผู้ที่เป็นพระราชกุศลในบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมสาวลุงทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คนที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาท่านมีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วผู้มีอุปการะคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านคนที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษาทำดีเขาก็มารักษาอนุโมทนาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพเทวดาทั้งหลายตัวสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาท้าจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอภิปรายไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่า31ภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นอบายภูมิมนุษยภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิมีอยู่6ชั้นก็เป็น11พรหมภูมิมี20มีรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ4ก็เป็น31ภพภูมิเนี่ยอำนาจของสมาธิชั่วขณะจิตเนี่ยส่งไปได้ทั่วทุกภพภูมิเลยเราก็ให้ไปเลยว่าสัตว์ประสาททั้งหลายสัตว์ใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายท่านใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปที่น้อยทางพวกเขาเลื่อนขวาก็ถูหน้าแข้งไปก็มองตามไปทั้งที่หลับตานี่อยู่ก็ได้บางทีก็อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดรู้ที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางพวกเขาด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าอยู่คนเดียวเราอาจจะนั่งท่านี้อีกสักระยะหนึ่งก็ได้บางทีก็จะสงบในช่วงนี้ก็มีเพราะทำมาตั้งนานตอนนี้มันผ่อนคลายก็อาจจะคลายลงไปโว้สงบก็นั่งดูอยู่อันนี้เราจะออกหมู่ก็กำหนดต่อไปกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายก็ยกมาพนมรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งตัจจบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนาได้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดและยกมือขึ้นจบคลายออกจากสมาธิก่อนที่ฐานที่นี้กูกลางก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาถึงใดจะได้ถึงนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีธรรมที่เราปฏิบัติมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครดังนั้นการปรารถนาอธิษฐานเป็นการตั้งจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นบุญของเราเอง
ันจะแผ่เมตตาพร้อมกันเมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดเป็นหน้า69หน้า69ขอการอาจารย์ครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขอให้ญาติโยมจงสมปรารถนาสิ่งที่ต้องการทุกประการขอให้มีสติมันคงมีสมาธิตั้งมันมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้พ้นจากทุกได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งในการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร